ปช.ตรวจสอบว่าที่รัฐมนตรีเรียบร้อยเผยเป็นความลับบอกไม่ได้ใครยังมีคดีอยู่การเมืองวันที่30สิงหาคม2567 13:45 น.ปปช.ตรวจสอบว่าที่รัฐมนตรีเรียบร้อยส่งกลับสลค.แล้วแค่แจ้งรายละเอียดไม่มีอำนาจวินิจฉัยชี้ความลับบอกไม่ได้ใครยังมีคดีอยู่วันที่30สิงหาคม2567ที่โรงแรมเดอะโอคุระเพรสทีจกรุงเทพมหานครนายนิวัติชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสลค.ส่งมาให้ปปช.ตรวจสอบว่าปปช.เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งมาสอบถามซึ่งเราจะรายงานว่ามีเรื่องที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบหรือไม่แต่จะขาดคุณสมบัติหรือไม่อย่างไรเป็นเรื่องของข้อกฎหมายเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีไม่เกี่ยวข้องกับปปช.เมื่อถามว่ารายชื่อที่ส่งมาให้ตรวจสอบระบุเป็นรายบุคคลหรือไม่นายนิวัติชัยกล่าวว่าระบุมาเป็นรายบุคคลและลงเอกสารว่าเป็นความลับจึงไม่สามารถเปิดเผยได้เมื่อถามย้ำว่าจากที่ตรวจสอบพบบุคคลมีปัญหาหรือไม่นายนิวัติชัยกล่าวว่าปปช.ไม่ได้มีหน้าที่วินิจฉัยระบุเพียงว่ามีเรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาหรือไม่และเขากระทำความผิดตามข้อกล่าวหาหรือไม่หรือคณะกรรมการปปช.ยังไม่ได้ชี้มูลรวมไปถึงแจ้งว่าศาลยังไม่ได้พิจารณาคดีซึ่งมีความจำเป็นต้องแยกแยะเพราะใครก็สามารถถูกร้องมาที่ปปช.ได้หากตรวจสอบแล้วไม่มีมูลความผิดก็ถือว่าเขาไม่ใช่ผู้ที่กระทำความผิดดังนั้นจึงเป็นฐานข้อมูลที่เราแจ้งให้ทราบส่วนจะนำข้อมูลไปใช้ก็เป็นอำนาจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อถามย้ำว่าเป็นแค่การตอบว่าใครมีคำร้องอะไรขั้นตอนถึงไหนใช่หรือไม่นายนิวัติชัยกล่าวว่าเป็นแค่การแจ้งรายละเอียดเราไม่มีหน้าที่พิจารณาถามมาอย่างไรเราก็ตอบไปอย่างนั้นเมื่อถามว่าบุคคลที่สอบถามมามีใครมีคดีอยู่ที่ปปช.บ้างนายนิวัติชัยกล่าวว่าเขาบอกให้เป็นลับที่สุดขออนุญาตไม่ตอบและขณะนี้ได้ตอบไปทั้งหมดแล้วแฟนนางเอกพิมพ์ประภาเอ่ยปากตอบเองแฟนสาวเป็นเมียน้อยหรือเปล่าบันเทิงวันที่29สิงหาคม2567 10:43 น.ยันเห็นตัวจริงหล่อระดับพระเอกเกาหลีจนโดนแซวซอนโฮแฟนนางเอกพิมพ์ประภาเอ่ยปากตอบเองแฟนสาวเป็นเมียน้อยหรือเปล่าเอ่ยปากยืนยันเองแล้วแฟนหนุ่มของนางเอกสาวพิมพ์ประภาหลังฝ่ายหญิงถูกโยงเป็นนางเอกไม่เปิดตัวแฟนเพราะเป็นสามีคนอื่นโดย TikTok อีอัมแมมก้าโพสต์คลิปสาวพิมพ์ข้อความไม่ใช่เมียน้อยล้านเปอร์เซ็นต์พร้อมแคปชั่นว่าขอแก้ข่าวค่ะวอนทุกคนโปรดเข้าใจไม่เปิดหน้าแค่เป็นคนขี้เขินลนคอนเฟิร์มตัวจริงหล่อสูสีพระเอกเกาหลีในสายตาพี่ค่ะขณะแฟนหนุ่มของสาวพิมขับรถมารับสาวพิมก็ยังไม่ยอมให้เห็นหน้าจนโดนแซวทำไมเห็นหน้าไม่ได้เหรอคุณซอนโฮคิมซอนโฮพระเอกดังเกาหลีพร้อมทั้งให้แก้ข่าวว่าพิมเป็นเมียน้อยหรือเปล่าซึ่งแฟนหนุ่มของสาวพิมก็ตอบว่าไม่ได้เป็นครับโดยแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ถูกใจกันรัวๆอาทิพี่แอมคือที่สุดได้ใจไปเลยครับเห็นครึ่งตัวยังหล่อเลยค่ะแม่แอมน่ารักมากทำคลิปให้โลกรู้กันไปเลยเห็นแวบๆยังหล่อเลยเป็นต้น
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสุรศักดิ์เผยมี238โรงเรียนได้รับผลกระทบน้ำท่วมสั่งเร่งช่วยนักเรียนครูผู้ปกครองการเมืองวันที่29สิงหาคม2567 11นาฬิกา50นาทีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสุรศักดิ์ห่วงใยสถานการณ์น้ำท่วมกำชับเร่งช่วยเหลือสถานศึกษาทั้งเร่งด่วนระยะยาวเน้นความปลอดภัยนักเรียนผู้ปกครองครูเผยมีโรงเรียนได้รับผลกระทบ238โรงเรียนวันที่29สิงหาคม2567นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ว่าตนมีความห่วงใยในสถานการณ์น้ำท่วมเป็นอย่างมากจึงเน้นย้ำให้สถานศึกษาในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยติดตามข่าวสารและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อจะได้เตรียมความพร้อมในการอพยพได้อย่างทันท่วงทีหากจำเป็นต้องประกาศปิดโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนดำเนินการได้ทันทีในส่วนของพื้นที่ใดหากมีรายงานว่าน้ำกำลังมาก็ขอให้เตรียมแผนรับมือกับสถานการณ์น้ำหลากให้เหมาะสมแต่ทั้งนี้ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักนายสุรศักดิ์กล่าวว่าพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและตนมีความห่วงใยต่อสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากจึงกำชับให้สถานศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพฐและสังกัดอื่นๆในกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือนักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในครั้งนี้โดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีโดยในระยะเร่งด่วนให้ดูแลเรื่องอาหารที่พักรวมถึงการจัดส่งเรือเพื่อมอบถุงยังชีพตามสถานศึกษาบ้านพักครูหรือบ้านของนักเรียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นส่วนในระยะยาวหากพื้นที่ไหนที่ปลอดภัยแล้วให้สำรวจความเสียหายของอาคารสถานที่ครุภัณฑ์ของโรงเรียนในสังกัดจากนั้นให้แจ้งผ่านไลน์กลุ่มศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัยสพฐเพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือต่อไปนายสุรศักดิ์กล่าวต่อว่าเบื้องต้นได้รับข้อมูลสถานการณ์สถานศึกษาที่ประสบเหตุอุทกภัยจากศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบเหตุอุทกภัยของสพฐล่าสุดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาพบว่ามีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับผลกระทบจำนวน31เขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสพปจำนวน22เขตและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสพมจำนวน9เขตโดยมีโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจำนวน238โรงเรียนมีนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจำนวน 4,857 คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจำนวน759คนรวมมีนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจำนวน 5,616 คนเบื้องต้นสพฐได้ดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาในระยะสั้นด้วยการมอบถุงยังชีพเป็นต้น